วัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกับต่อที่ช่องกระต่ออิสมีช่องนี้กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งตาแล้วก็รีวิวเจ้าตัวพาเลตอันใหม่ที่ออกมาของ Lily Barrett นะคะซึ่งเป็นตัว Everything Coming Up Rose นะคะเขาก็จะมีตัวเป็นพาเลตแต่งตา1อันแล้วก็ตัวลิป2สีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแต่งตาไปแล้วก็สวอตลิปทั้ง2สีนี้ให้ดูกันในวิดีโอนี้เลยนะคะแล้วก็เห็นชื่อคลิปแล้วใช่มั้ยใช่ค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะมีกิฟต์อะเวย์ให้เพื่อนๆมาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะซึ่งกติกาดูได้ตอนท้ายคลิปเลยนะคะเนาะในคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาแต่งตาไปพร้อมๆกันแล้วก็มาดูว่าทั้งพาเลตตาทั้งสีปากเนี่ยพอทาออกมาแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคค่ะตัดกันมาที่หน้านี้นะคะต่อก็ทาคุชชั่นนะคะแล้วก็พวกคอนซีลเลอร์หรืออะไรที่เป็นในส่วนของสกินแล้วก็ปัดแก้มอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะรวมทั้งเขียนคิ้วแล้วด้วยนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งตากันดีกว่านะคะเราก็จะใช้เจ้าตัวพาเลตตรงนี้นะคะเจ้าตัว Mood It Palette ก็เคยเอามาทำเป็นทูทอเรียลแต่งหน้าแต่งตามาแล้วรอบหนึ่งด้วยนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เป็นตัวรุ่นเดียวกันเลยนะคะมี4สี4ช่องนะคะตัวที่ต่อใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็คือตัวเบอร์02แล้วก็ตัวนี้เป็นพาเลต04นะตัวนี้ก็จะออกแนวแบบชมพูโอเคค่ะเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวต่อจะใช้เจ้าตัวสีนี้นะคะลงทั่วเปลือกตาไปก่อนนะคะจากนั้นก็ใช้แปรงอันเดิมนะคะกับเจ้าตัวสีชมพูตัวนี้เลยมันจะออกแบบสีชมพูกลีบกุหลาบหรือว่าสีแบบตุ่นๆนิดนึงอ่ะมันไม่ได้ชมพูจ๋านะคะอย่างสีชมพูที่มาอยู่ในตลับเบอร์02เนี่ยก็จะเป็นชมพูแบบชมพูจ๋าเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชมพูแบบตุ่นๆมันโทนสุภาพเลยอ่ะทาข้างล่างด้วยหลังจากที่ได้สีชมพูเรียบร้อยทั้งตาแล้วนะคะต่อจะใช้เจ้าตัวสีที่มันเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะสีนี้นะคะสีน้ำตาลเนี้ยในการลงบริเวณชั้นเปลือกตาที่ชิดกับขอบตานะคะก็ดูมีความน้ำตาลขึ้นอีกหน่อยมันก็จะมีความน้ำตาลขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวต่อจะใช้เจ้าตัวสีที่เข้มที่สุดนะคะของเขาก็คือสีน้ำตาลตัวเนี้ยในการคัดเบ้าแต่ตัวนี้คือแบบสีมันเข้มมากอ่ะต่อก็เลยจะขอแบบเบาๆมือนิดนึงหูนี่คือเบาๆแล้วนะต้องบอกเลยว่าพาเลตตาของ Lily Barrett นะคะมีความคือไว้ใจได้เลยในเรื่องของสีเพราะว่าสีนางชัดแน่นพิกเมนต์คือแบบสุดปังมากกลับมาที่เจ้าตัวสีชมพูนะคะใช้นิ้วเกลี่ยแล้วมาแท็บกลางเปลือกตาก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะแต่ว่าผสมกันออกมาแล้วมันค่อนข้างที่จะแบบให้ฟิลโทนสุภาพนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้อายไลเนอร์ตัวนี้นะคะของ Lily Barrett เหมือนกันนะตัวนี้ต่อชอบมากมากรีดตานะคะในส่วนของด้านล่างนะคะต่อจะใช้เป็นเจ้าตัวเจลอายไลเนอร์ตัวนี้นะคะทาด้านล่างของตาคือพอทาแล้วอะตามันจะดูแบบสดใสเปล่งประกายเลยอะเพิ่มตรงหัวตานิดนึงจากนั้นนะคะก็จะมาปัดขนตานะคะวันนี้ก็จะปัดขนตาด้วย Lily Barrett เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เป็น AM9 to PM9 นะคะตัวนี้เบอร์05สีดำนะคะเป็นมัสคาร่าที่ต่อชอบมากๆช่วยขนตาให้แบบโค้งยาวดีมากๆเลยนะคะโอเคค่ะก็ได้ตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาพูดกันถึงเจ้าตัวนี้กันนิดนึงนะคะต่อว่าเจ้าตัวนี้มันเหมาะสำหรับใครที่ต้องการที่แต่งออกมาแล้วมันได้ลุคที่เป็นธรรมชาติแล้วก็อยู่ในโทนสุภาพนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้คือแบบด้วยความที่สีชมพูของเขานะมันไม่ได้เป็นสีชมพูที่แบบสดใสดู colorful นะคะเป็นจะออกในโทนสุภาพทั้งหมดเลยนะคะซึ่งถ้าเทียบกันนะคะกับพาเลทที่ต่อใช้อยู่เจ้าตัวที่ต่อใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยจะออกดูมีความแบบสดใสดูฟันนี่ดูน่ารักสนุกสนานมากกว่านะคะแต่ตัวนี้จะออกแนวแบบสุภาพอ่อนนุ่มอ่อนโยนนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบโทนประมาณนี้นะคะก็ลองดูนะคะต่อแต่งออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็ดูแบบได้ลุคสุภาพเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เจ้าลิปนะคะลิปที่ออกมาพร้อมกันเนี่ยเขาก็ออกมา2สีนะคะที่เขาออกมาพร้อมกันนะคะตัวนี้ก็เป็นลิปในรุ่นของ Glassy Layer Fixing
มินต์นะคะตัวนี้ก็เป็นเบอร์5กับเบอร์6นะคะซึ่งตอนที่ต่อซื้อมามันเป็นเซตมาอย่างนี้ให้เราเลือกว่าพาเลต1พาเลตเป็นพาเลต04นะคะกับเจ้าตัวลิปสีนี่คือเบอร์5หรือเบอร์6แต่ว่าต่อก็เลยกดสีเพิ่มมาเพื่อให้ได้ทั้ง2สีนะคะถ้าเดี๋ยวมาสวอตไปพร้อมๆกันมาเริ่มกันดีกว่านะคะโอเคค่ะเรามาพูดกันถึงเจ้าตัวเนื้อลิปก่อนนะคะสำหรับลิปเจ้าตัวนี้นะต่อให้ว่าต่อชอบเนาะทั้ง2สีเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยละมุนแล้วก็ไม่ได้เป็นชมพูที่ปิดปราดจีจาดแต่อย่างใดนะคะเป็นชมพูที่ออกไปในโทนสุภาพแล้วก็ช่วยปรับให้ลุคของเราเนี่ยมันดูมีความหวานแล้วต่อบอกเลยว่าทั้ง2สีเนี่ยเข้ากันได้ดีกับเจ้าตัวพาเลตอันนี้มากเลยคือเหมือนเขาคิดมาให้แล้วว่าสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องมานั่งคิดว่าจะผสมสีกับอะไรยังไงดีนะสำหรับลิปเนี่ยต่อว่าผิวคล้ำอย่างต่อนะคะก็สามารถที่จะทาได้นะคะโดยที่มันไม่ได้ดูว่าเออกระเริกเกินไปหรือว่ามันจะดูแบบว่าโป๊ะลิลลี่แบร์เรดเนี่ยทำเนื้อลิปได้ดีอยู่แล้วนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มันออกจะแนวแบบว่ากลาสซี่นะคะดูแบบมีความฉ่ำวาวแต่ว่าไม่มีความเหนียวเนิ่นอะหรือว่ามีความเป็นออยแต่อย่างใดซึ่งตรงนี้ถือบอกเลยว่าโอเคมากๆสำหรับเจ้าตัวเนื้อลิปตัวนี้นะคะแต่ในเรื่องของความติดทนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนที่ต่อได้ทาสวอตลิปสีแรกนะคะแล้วก็ต่อเอาทิชชู่เปียกตัวนี้นะคะของ New Skin เนี่ยในการเช็ดออกเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันก็จะมีสีหลงเหลืออยู่นะคะก็ไม่ได้ว่าแบบพอคือความฉ่ำวาวมันออกไปแต่ว่ามันก็มีสีที่เป็นติ้นอะติดอยู่กับปากของเราดูเป็นสเตนติดกับปากของเรานะคะเดี๋ยวต่อจะทดสอบในเรื่องของการติดทนในระหว่างวันด้วยนะคะว่าเจ้าตัวนี้พอเวลาที่เราทานข้าวไปแล้วจะเนื้อลิปเนี่ยจะยังติดอยู่กับปากของเราหรือเปล่านะคะซึ่งนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะฮัลโหลอันนี้นะคะต่อก็กินข้าวไป2มื้อแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าสีปากเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหลุดออกไปแล้วนะคะเนาะแต่ว่าจะบอกว่าในส่วนของรอบแรกนะคะที่ต่อได้กินข้าวไปเนี่ยเจ้าตัวสีลิปเนี่ยก็ยังมีให้เห็นอยู่นะคะแต่ว่าคือความมันความอะไรอย่างเงี้ยก็คือหลุดออกไปแต่ว่าพอมือที่2เนี่ยเราก็คือต้องเติมปากแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเติมกันเป็นเบอร์05นะคะคือพอเราเติมไปเนี่ยไม่ได้มีความหนักปากขึ้นหรือว่าจะเป็นขุยเป็นก้อนอะไรนะคะในเรื่องของความติดทนเนี่ยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากให้มันติดทนติดชัดขนาดนั้นนะคะก็ต้องเติมทุกครั้งที่ทานข้าวดีกว่าเพราะว่าก็จะหลุดออกไปจะเหลือแค่สีลิปอยู่ประมาณ 30-40% นะคะโอเคค่ะก็ได้เห็นประสิทธิภาพทั้งหมดของลิปเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะคะในเรื่องของความติดทนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เจ้าตัวพาเลตอันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะทั้งคอลเลกชันนี้นะคะ Everything Coming Up Rose ทั้ง2อันนี้นะคะเพื่อนๆชอบไหมนะคะก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะต่อมีกิฟต์อะเวย์ด้วยนะคะได้สั่งมาอีก1ชุดนะคะก็คือทั้งเซตนี้เลยทั้งตัวพาเลตอันนี้แล้วก็เจ้าตัวลิปทั้ง2สีนี้นะคะเนาะก็มาร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้กันได้นะคะก็กิจกรรมนี้นะคะก็ต่อจะจัดกิจกรรมในส่วนของ Twitter ของต่อนะคะกติกาเลยก็คือเพื่อนๆก็ Subscribe Channel นี้นะคะแล้วก็ไปฟอลกับรีทวิตของเจ้าตัวโพสต์อันนี้นะคะที่ต่อจะลงนะคะก็แคปหน้าจอที่ Subscribe Channel ของต่อเนี่ยแล้วก็ไปโพสต์ลงในโพสต์นั้นนะคะที่มีเจ้าตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาประกาศผลกิจกรรมนี้นะคะในวันที่15เมษายนนะคะก็ให้เพื่อนๆมาร่วมสนุกกันนะคะเนาะอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะถ้าเกิดใครได้มาดูคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดถูกใจด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะก็ไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย